อย่างก็บอกให้เปลี่ยนมาหาเร็วๆมีคนขึ้นมาหาน่ะจ้ะก็เลยหยาดมาแล้วกับป้าไปโรงพยาบาลไปหาสถานีตำรวจมีคนขึ้นมาหาหมายถึงขึ้นมามีคนประจัยขึ้นมาข่มขืนทั้งห้องไผก็ได้เข้ามาช่วยเหลือกําไปหาญาติพี่น้องกับคุณให้กําคือข่มขืนเสร็จมันหนีไปเลยป่ะครับหรือว่ายังไงก็หนีไปเลยมันหนีไปลูกสาวบอกว่าไอ้ถ้าลูกสาวบอกว่ามันบ่ได้นี่หนักแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันบ่ได้เข้าถึงข้างในเยอะแต่ว่าบัดนั้นเสร็จสําเร็จลูกสาวบอกว่าถ้ายุทธจะบ่บอคือไผลูกสาวลูกสาวก็เลยบอกว่าถ้ายุทธจะบ่บอคือไผมันก็เลยหนีจะเก็บความลับฮือมันก็เลยผังไปอ่ะจะถอดเสื้อผ้าน้องออกบ่ถอดเสื้อผ้าน้องออกอยู่แต่ว่าบ่ถอดตัวมันบ่ถอดเสื้อถอดแต่กางเกงแล้วคนที่มันเข้ามาหาน้องเนี่ยมันเคยทำงานที่นี่เคยเป็นลูกจ้างของพ่อที่นี่เจ้าเคยเป็นลูกจ้างที่นี่ลูกสาวผู้จักจืดดีเหรอครับลูกสาวกับมันเคยมานี่ก็ฮู้จักอยู่จําหน้าจําหน้าจําหน้าได้ชื่ออย่างก็อันแล้วมันได้ขู่มันได้อาฆาตอะไรมั้ยหรือว่ามันห้องที่คันมันคันไอ้จะห้องมันไอ้หนุนไอ้หนุนเนี่ยจ้ะครับแล้วมันได้ขู่อะไรมั้ยมันก็บอกว่าห้ามส่งเสียงดังบอกให้ลูกสาวว่าห้ามส่งเสียงดังก็ว่าหมออันน่ะแต่ลูกสาวกลัวมันฆ่าก็เลยปากบาจาอย่างเงี้ยแต่ว่าพอได้สักพักลูกสาวบอกว่าพอแล้วน้องบ่าชอบน้องบ่าต้องการนี่นะคือยุทธถ้ายุทธน้องจะบ่บอกไข่น้องจะบ่ทรงน้องจะบ่อู้เรื่องนี้คือไข่ฟังก็เลยยุทธมันก็เลยหนีโรงเรียนไปเลยครับแล้วมันมีอาวุธมีอะไรเข้ามาลูกสาวว่าบ่หันมันถืออาวุธเหมือนเก่าแต่มันเมามาแต่อาศัยว่าจังหวะนั้นก็คือมีผู้สูงอายุคนแก่อยู่นั่นน่ะแต่ก็ไม่สบายด้วยเป็นคนป่วยด้วยผมตั้งแต่เกิดเหตุหงก็ยังไม่ได้เข้ามาในห้องนี้เลยพ่อเปิดผ้าดูหน่อยนะครับมันจะเป็นยังไงครับในสภาพของมันจากตีตำรวจบอกห้องมันจะอยู่ตรงไหนน่ะมันไม่ได้มีหลักฐานมันครับใบกระสุนไปเรียบร้อยตำรวจกลับไปเอาตีโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับมาส่งที่นั่นมั้งคุณพ่อขนาดน้องมาสุดเรียบมาคือมีอะไร